สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะพี่ตุ้ยมิวสิกครับนะวันนี้มีกีตาร์ลูกค้านะครับซึ่งมาไกลเหมือนกันนะครับผมนะมาไกลจากอยุธยาเลยครับตรงดิ่งมาที่นี่เลยนะครับน้องชื่ออะไรนะนัทครับนัทใช่ไหมโอเคน้องนัทครับผมนะครับนะหลักๆตัวนี้มาทำอะไรเอ่ยหลักๆตัวนี้ทำอะไรเอ่ยน้องนัทบอกได้เลยบอกได้เลยมาเปลี่ยนวงจรที่เป็นตัวน็อตที่วอลลุ่มใช่ไหมวอลลุ่มวอลลุ่มตัวนี้ครับมันอ๋อนี่มันหมุนเลยเนี่ยตัวนี้หมุนเลยครับฟรีเลยนะครับก่อนเกิดตรงนี้ทำนัดไปทำอย่างไรนะผมเปลี่ยนน็อตตัวนี้ครับคือดึงออกมาแล้วเหมือนผมดึงแรงเกินมันก็เลยขึ้นมาอ๋อเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าบัตรกีเปลี่ยนเองอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้แบบผมแค่ดึงสวิตช์ดึงตัวน็อตตัวนี้ออกมาดึงมาเพื่อที่จะอยากที่จะเปลี่ยนมันใช่อ๋อไม่ได้ตอนแรกมันเป็นเหมือนนี่ไงมันมีประแจอยู่ตรงนี้แล้วเราถอดประแจยังเหมือนตัวนี้เราได้คลายไหมคลายหกเหลี่ยมตรงนี้ไหมคลายตอนแรกผมคลายไปแล้วคลายไปแล้วใช่เสร็จแล้วตัวนี้เหมือนเสร็จแล้วดึงออกมาแกนมันหลุดออกมาเลยไหมมันผมเห็นว่ามันขึ้นมาผิดปกติครับอ๋อมันสูงมาผิดปกติใช่ครับแล้วก็เลยดึงหรือกดหรือยังไงพี่ไม่บางทีต้องหาสาเหตุก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้แล้วพวกนี้มันมีน็อตอยู่ไหมดูเหมือนจะไม่มีน็อตนะตัวนี้มันเหมือนมันน็อตหายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ยังอยู่งั้นแสดงว่าแกนมันก็แน่นดิถ้าไอตัวยึดก็แน่นดิถ้าอย่างนั้นมันก็ต่อไปมันก็น่าจะมีปัญหาเกิดปัญหาตัวนี้กับเราแน่นอนเพราะคล้ายๆแบบว่ามันเป็นโลหะ2ชิ้นใช่ไหมแล้วตัวฝาครอบเนี่ยมันน่าจะเป็นสนิมพอมันเป็นสนิมเสร็จปุ๊บเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จปุ๊บมันก็จะยึดติดกับโลหะแกนโลหะไปเลยมันก็จะคล้ายๆกับนี้ของเรานี่แหละเนี่ยตอนนี้คือแบบฟรีเลยตอนนี้แกนข้างในมันหักแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ตุ้ยตรวจสอบดูข้างในนะครับผมก็น้องเขาก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับผมเป็นลูกค้าใหม่ก็เดี๋ยวพี่ตุ้ยแนะนำให้แต่ก่อนอื่นที่จะรับงานนะครับผมเนี่ยตรวจสอบเช็คกีตาร์ทั้งหมดนะครับผมนะครับเนี่ยดูตั้งแต่ headstock เลยนะครับโอ้สวยงามครับตัวนี้ headstock สวยงามครับนะไม่บอดี้นะครับบอดี้ไม่มีรอยบุบครับไม่มีน่าจะเพิ่งซื้อมั้งเนี่ยใช่ครับใช่ป่ะไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนเลยเหรอโอ้ my god นะครับนะโอเคแล้วเซตอัพเนี่ยคือเขาเซตอัพมาจากที่ร้านเลยใช่ไหมโอเคนะครับผมนะพอดีเซตอัพมาแบบนี้เนี่ยคือด้วยเรื่องของเสียงมันไม่ออกนะครับผมเสียงมันไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับผมนะคือตอนนี้เดี๋ยววิธีการลองคือสิ่งที่ผมอยากที่จะเช็คก่อนที่จะรื้อเปิดซ่อมนี่ก็คือเนื่องจากว่าแอคชั่นต้องเป็นแอคชั่นเดิมเพราะเนื่องจากว่าลูกค้านะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยก็จะชอบแอคชั่นที่ตัวเองทำมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะประกอบงานกีตาร์ให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นแอคชั่นเดิมนะครับนะยกเว้นกีตาร์ที่เปิดหลังนะครับอย่างพวกทรงเลสพอถ้าเปิดหลังปุ๊บวงจรเราดูผ่านตัวข้างหลังได้เลยสบายนะไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวแอคชั่นของลูกค้าข้างบนนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่าผมเป็นทรงสแตททีนี้ทรงสแตทนี่เวลาเราถอดออกมาใช่ไหมเวลาเราถอดออกมาก่อนที่จะถอดเนี่ยเราต้องรื้อสายออกมาถอดสายนะขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่าเดิมพอขั้นตอนมันยุ่งยากกว่าเดิมเสร็จปุ๊บทีนี้เวลาเราใส่สายเข้าไปลูกค้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยแอคชั่นมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือวัดแล้วก็ระบุไปเลยว่าโอเคแบบนี้เนี่ยจะได้เป็นตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมนะเป็นแอคชั่นเดิมยกเว้นว่าลูกค้าต้องการเซตแอคชั่นกันใหม่นะครับผมนะทีนี้ต้องตรวจสอบครับผมนะเนี่ยมันจะมีเสียงคือเสียงปกติแล้วมันจะใสๆอย่างเงี้ยนะมันอย่างงี้มันจะมีอันนี้เซตค่อนข้างต่ำThank you.
นี้ไม่น่าจะเล่นได้นะเนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่น่าจะเล่นได้นะนี่เล่นเนี้ยไม่น่าเล่นได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คคอนิดนึงนะครับผมคอโอ้คอตรงดีมากครับผมนะคอตรงครับเดี๋ยวผมเช็คนั่นเพราะว่าตัวเนี้ยเซตอัพตัวนี้เซตอัพค่อนข้างต่ำนะครับเซตอัพค่อนข้างต่ำเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ดุยขอเช็คละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำลงมือซ่อมนะครับผมนะนี่เป็นตัวเช็คตัวเฟรดนะครับเดี๋ยวด้านหน้าได้นี่อย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้แสดงว่าตัวกลางมันสูงกว่าขอบสองข้างครับอย่างเงี้ยได้เห็นไหมฮะเนี้ยโอเคกลับด้านนิดเดียวเนี่ยนะฮะเนี่ยมันต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้แต่บอกก่อนนะว่าน้องเขาไม่ได้มาซ่อมเฟดนะแต่ว่าพี่ดุยต้องตรวจสอบก่อนนะครับผมนะครับนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรบ้างครับผมเนี่ยเพราะว่าเซตขนาดนี้เนี่ย พี่ตุ๋ยดูแล้วมันแพกๆมันมีข้ามจุดถ้าเกิดสมมติว่ามันติดไล่เลี่ยกันเกือบทั้งหมดเนี่ยอันนี้แสดงว่าทั้งหมดเฟดมันทำการเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีติดแถบนี้บ้างมีติดแถวนี้บ้างมีติดแถวนี้บ้างนั่นแสดงว่าระดับของเฟดมันไม่เท่ากันครับนะครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้เดี๋ยวนั้นมาจับดูลองวัดด้วยตัวเองโยกเลยเอามือจับโยก2หัวท้ายครับผมค่อยๆจับดูนิดเดียวปกติใช่อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าอันไหนที่มันอย่างเงี้ยตำแหน่งเดียวกันแต่คนละช่องใช่ป่ะเนี่ยนะแสดงว่าตรงเนี้ยณจุดสาย2เนี่ยตรงเนี้ยมันสูงกว่าตัวอื่นเขาครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแต่ปัญหาคือเวลาเราไปซื้อเนี่ยไม่มีร้านไหนเขาให้มาเรามานั่งวัดกันขนาดนี้หรอกนะครับผมนะแต่ว่าร้านซ่อมเนี่ยจำเป็นครับผมต้องที่จะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงเนี่ยอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกเนี่ยเวลาดีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแผลดูแล้วไม่น่าจะเล่นได้ครับเนี่ยนิดหน่อยตรงด้านหน้าถ้าเกิดว่ามันมีโยกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่เป็นไรเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่คือมันจะสูงอยู่แล้วเวลากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะสูงจากด้านบนด้านสายพวกนี้แต่ถ้าด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่ามันสายมันต้องเรียบไปกับไอ้นั่นนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมไม่เป็นไรเนี่ยเป็นเห็นไหมเห็นไหมที่เมื่อกี้ที่ดีดแล้วมันแพ้พี่จะลองดูไหมไม่เป็นไรนะครับนะครับนะพอดีคุณพ่อพาน้องมาเพราะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นปะอันนั้นจับดูเฟดในอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับใช่ไหมอ่ะ
มาอีกช่องนึงลองดูเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนใช่ใช่อีกช่องนึงค่อยๆฝึกไปด้วยนี่สอนวิชาชีพไปด้วยนะสอนเทคนิคสอนเทคนิคนะครับผมนะนอกจากเล่นกีตาร์แล้วนะครับผมมีเทคนิคช่างด้วยนิดเดียวนิดเดียวใช่ใช่เดี๋ยวพี่ตุ้ยทำเลยนะเห็นไหมครับมันทำให้เราเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเซตแอคชั่นต่ำแล้วมันจะบัดแน่นอนพี่ตุ้ยเช็คครั้งแรกแล้วพี่ตุ้ยรู้เลยแหละพอมาดีสายแป้งๆพี่ตุ้ยรู้เลยครับเนี่ยอันเนี้ยพวกนี้อย่างพวกนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นสายด้านบนนี่แหละครับแต่สายด้านล่างไม่เป็นไรเนี่ยด้านล่างกับช่วงกลางๆเมื่อกี้ที่ดีดไปโอเคนะครับก็นะครับแอคชั่นของน้องเดิมนะครับผมก็อันนี้อยู่อันนี้ผมเซตที่เป็นที่โลแอคชั่นนะครับผมดูนะครับผมแอคชั่นเดิมของน้องเขานะครับมีขีดดำโผล่มานิดนึงประมาณมิลหนึ่งครับผมนะต่อมาครับสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งจะทับเส้นเลยทับเส้น low action พอดีครับผมนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการรับงานนะครับผมนะเป็นการรับงานทีนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดดูวงจรข้างในก่อนดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันครับครับผมนะครับนะแนะนำวิธีการถอดนิดนึงนะผมนะถอดนะครับนะก็เวลาเราจับนะเวลาเราจับไขควงต้องจับลักษณะแบบนี้ครับผมนะให้มีตรงปลายนะครับผมปลายตรงนี้แล้วก็จับที่ตัวน็อตด้วยนะการพลาดนะครับผมการพลาดนะก็แล้วก็ค่อยๆ คลายออกนะยิ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ๆด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงพอคลายเสร็จปุ๊บนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรกันว่านะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของน้องเป็นอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวถอดคันโยกเก็บไว้ก่อนตัวนี้เท่าไหร่นะนั้น27,000โหนี่เป็นรุ่นท็อปของเขาเลยป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่ครับใช่ป่ะใช่มันเป็นลิมิตตัวเป็นลิมิเต็ดใช่อ๋อตัว40ปีโอ้สวยงามไม่น่าล่ะสวยงามเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรข้างในกันก่อนดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๋ยก็จะได้แนะนำให้กับหลายท่านด้วยนะครับปิ๊กโอ้โหปิ๊กการ์ดเป็นปิ๊กการ์ดโลหะด้วยเดี๋ยววางบนโต๊ะดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าวงจรของรุ่น40ปีเป็นอย่างไรบ้างงานลิมิเต็ดด้วยของเขามาเข้ามาดูเจ๊ครับนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันโอเครุ่นนี้ด้านในก็ยังไม่มีพ่นกราไฟนะครับผมอุ้ยสายทำไมสั้นจังนี่เซอร์วิสลำบากนี่สายนี่ยางนี่ครับผมนะบอดี้ด้านในนะครับผมด้านในนะอันนี้ก็ยังไม่ได้พ่นกราไฟอันนี้มีเผยให้เห็นกับตัวไม้นะไม้ที่เป็นไม้เอลเดอร์ด้วยนะครับโอเคจะปิดไว้โอ้สายสั้นมากนี่มาหมดแล้วซ่อนอยู่ข้างล่างอ๋อตัวนี้เป็นพอร์ตเล็กแกนมันหักง่ายนี่นะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเป็นโมก็คือจะเป็นใส่เป็นพอร์ตของ CTF เป็นFender รุ่นใหญ่ถ้าเราไปดูนะถ้าเราไปดูวงจรอันนี้ก็แนะนำผ่านไปด้วยเผื่อพี่ๆน้องๆเผื่อพี่ๆน้องๆอยากที่จะซื้อในรุ่นนี้นะครับผมนะก็สิ่งที่เราน่าจะโมเพิ่มนะครับโมเพิ่มก็คือซีเล็กเตอร์ต้องใส่เป็นเฟนเดอร์นะครับใส่เป็นเฟนเดอร์ที่แบบมันจะสไลด์ง่ายๆหน่อยถ้าเป็นแบบนี้มันจะติดนิดนึงส่วนตัวพอร์ตพวกนี้พอร์ตตัวนี้ใช้เป็นพอร์ตตัวใหญ่นะใช้เป็นพอร์ตตัวใหญ่จะดีกว่านะครับเดี๋ยวแนะนำให้ดู